เดี๋ยวคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาดูวิธีการเปลี่ยนค่าของหน่วยของแรงดันลมยางนะครับในการจะเข้าไปดูเนาะแรงดันลมยางเนี่ยเราให้เรากดตรงนี้โชะแล้วก็เลื่อนนะครับกดตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็เลื่อนตรงนี้นะครับในขณะที่กดตรงไว้ปุ๊บมันก็จะขึ้นลูกศรนะครับเราก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือหน่วยมันเป็น PSI เนาะทีนี้เราจะเปลี่ยนนะครับถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยต้องมาเปลี่ยนที่ตรงหน้าจอนี้นะครับเข้าไปที่รูปรถนะครับหลังจากนั้นก็ DI-Link นะครับแล้วก็ More นะครับแล้วก็เข้ามาที่ Unit ทีนี้เราก็เลือกเลยนะครับ Unit อันนี้ก็เปลี่ยนได้ทุกหน่วยนะระยะทางนะครับพลังงานนะครับเป็นอุณหภูมินะครับจะเปลี่ยนเป็นบาร์ก็ได้นะครับสมมติว่าเราเปลี่ยนเป็นบาร์นะปึ๊บดูว่ามันเปลี่ยนเป็นบาร์ไหมเห็นไหมครับหน่วยมันก็จะเปลี่ยนไปละนะครับเป็นนั่นเองนะครับเป็น PSI ขึ้นนะครับแค่นี้นะครับวิธีการเปลี่ยน